สวัสดีเพื่อนชาว Step Geek 5ขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการ Step Geek นะฮะรายการที่ทำให้คุณพบกับการรีวิวมือถือรูปแบบใหม่จริงนะเพราะเรานั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีโพลด้วยนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องบอกกันเลยว่าเจ้า Nubia Z17 เนี่ยมันไม่เข้าไทยนะฮะตัวที่จะเข้าไทยเนี่ยจะเป็นตัว Z17S นั่นเองนะฮะซึ่งความแตกต่างนั้นก็คือง่ายๆเลย Z17S เนี่ยก็จะหน้าจอเป็นแบบ 18:9 นะฮะเหมือนที่เขาชอบทำกันอ่ะนะแล้วก็กันน้ำไม่ได้นะฮะแต่ตัว Z17 ตัวนี้เนี่ยจะสามารถกันน้ำได้ด้วยนะเป็นแบบระดับ IP67 เลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าใครที่อยากจะซื้อไปเพื่อที่จะแบบโหแบบเล่นลงสระว่ายน้ำอะไรอย่างนี้เนี่ยทำได้สบายเลยทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์คนที่ต้องการมือถือกันน้ำที่สเปคเร็วๆด้วยนั่นเองนะก็ในกล่องนะครับเปิดออกมาก็จะมีสายชาร์จนะฮะแล้วก็มีตัวแปลงหูฟังครับเพราะรุ่นนี้จะไม่มีรูเสียบหูฟัง 3.5 นะฮะแล้วก็มีหัวชาร์จนะหัวชาร์จซึ่งเป็นควิกชาร์จ 3.0 ด้วยบางแบรนด์ขาย 2-3 หมื่นเนี่ยก็ไม่แถมควิกชาร์จมาให้นะแบรนด์นี้แถมมาให้ด้วยจริงๆต้องบอก Android เขาก็แถมหมดทุกรุ่นแหละตัวจอเนี่ยยังเป็นแบบไร้ขอบด้านข้างเหมือนเดิมนะฮะซึ่งสวยงามมากๆแล้วหลายๆคนชอบนะครับเพราะว่ามันไร้ขอบด้านข้างไงฮะเนี่ยหลายๆคนยังชอบอยู่เพราะมันไร้ขอบด้านข้างนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะเล่นตัวขอบเนี่ยมีฟีเจอร์ต่างๆเดี๋ยวเราได้ดูกันแน่นอนนะฮะตัวเครื่องเนี่ยหน้าตาก็แทบจะเหมือน Z11 เลยเดี๋ยวเอา Z11 มาให้ดูอันนี้ก็คือ Z11 นะฮะตัวเก่าของนดุดนั่นเองนะฮะส่วนตัวนี้เป็น Z17 นะฮะหน้าตาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยนะฮะแต่ว่าตัว Z17 เนี่ยจะเป็น2กล้องนะฮะ2เลนส์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแค่เลนส์เดียวนั่นเองนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันดีกว่าว่าเจ้า Z17 เนี่ยมันน่าสนใจยังไงบ้างไปชมกันเลยและนี่คือหน้าตาของ Nubia Z17 นะฮะตัวนี้นะฮะก็ดูสวยงามมากๆนะฮะก็เทียบกับตัวของ Z11 นะฮะตัวนี้ตัวเก่านะฮะหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะฮะด้านหลังนะฮะของ Z17 กับ Z11 เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะจริงๆจะบอกว่ามันคล้ายๆกันเลยเพราะว่าตัวเคสเนี่ยรูด้านล่างเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยนะฮะน่าดูใส่ได้แต่ว่าข้างบนเนี่ยใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวตำแหน่งของตัวสแกนลายนิ้วมือนะฮะแล้วก็กล้องเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะโอเคนะฮะสำหรับตัวเครื่องของตัว Z17 เนี่ยมีความสวยงามนะฮะอย่างที่คุณเห็นเลยฮะว่าหน้าจอขอบข้างๆของเขาเนี่ยจะเป็นการไร้ขอบแบบแท้จริงเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์นะฮะของเขาใหม่นะฮะซึ่งพอเราปัดออกมาเนี่ยก็จะมีแบบรูปนะฮะที่เราถ่ายไว้หรือจะเป็นพวก system status นะฮะแล้วเราก็เปิดนู่นเปิดนี่ได้นะฮะสามารถจัดการนะฮะ management ได้ว่าจะใช้อะไรนะฮะเขาเรียกว่าตัว card นะฮะ card manager นะฮะตัวนี้คราวนี้ตัว UI เนี่ยเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าเป็น Android 7แล้วนะฮะตัว Nubia Launcher เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะสบายมากตัวที่เปลี่ยนไปอีกตัวนึงคือตัวของพวก control center หรือพวก toggle เนี่ยฮะเมื่อเราปัดจากทางมุมอื่นเนี่ยก็จะขึ้นมาจากทางด้านล่างนะฮะตัวนี้ก็จะมี flash light นะฮะเปิดไฟฉายได้เลยนะฮะแล้วก็มีพวก calculator นะฮะเครื่องคิดเลขนะฮะ super snap นะฮะ scan แล้วก็ projection เนี่ยก็คือการส่งนะฮะให้กับเขาบอกว่า project the phone screen to one to multiple phones during the conference เขาบอกว่าคล้ายๆกับว่าเป็นการแสดงผลให้ทุกภาพเนี่ยทุกอันเนี่ยแสดงผลเหมือนกันนะหรือว่าจะโปรเจกต์ภาพเนี่ยไปยังทีวีก็ได้นะฮะก็เหมือนการส่งไปยังทีวีนั่นแหละฮะอีกตัวนึงที่ยังอยู่ได้แน่นอนเลยฮะก็คือตัว Fit นะฮะก็คือชัดเจนฮะตัวนี้มันก็จะสอนหมดว่าเราใช้ทำอะไรนะฮะตัวนี้จะสอนเลยครับว่ามันคือการปัดข้างๆซึ่งเมื่อกี้นะดุดทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้วฮะตัวการ์ดนะฮะคราวนี้ก็จะมีตัว Swipe Up นะฮะ Swipe Up from the Edge นะก็คือการใช้นะฮะ ลืมเปิดฮะใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเนี่ยฮะคิดว่าตัวเดิมๆทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วไม่น่ามีอะไรพิเศษมากนะฮะแต่ว่าตัวที่เป็นตัวคอร์ดเนี่ยก็คือเราชอบนะเราสึกว่ามันดูเท่ดีเหมือนกันเหมือนใช้พวกขอบด้านข้างได้ดีขึ้นด้วยนะฮะสำหรับนูเบียรุ่นนี้เนี่ยจะมีเมนูภาษาไทยด้วยนะฮะสำหรับใครที่จะซื้อไปนะฮะตัวนี้สามารถที่จะไปที่ After System Setting ฮะ Language นะฮะแล้วตรงนี้สามารถที่จะใช้ภาษาไทยได้ด้วยดังนั้นใครที่ต้องการใช้เมนูไทยแล้วก็มีเมนูไทยให้นะฮะพิมพ์ไทยได้อ่านไทยได้นะฮะสบายๆเลยทีเดียวตัวเกมนะฮะสามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างรู้สึกแปลกๆนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าตัวการแสดงผลเนี่ยถ้าเป็น Snapdragon 835รุ่นอื่นเนี่ยเราว่ามันทำได้ดีกว่านี้ Nubia ก็คือ Nubia ฮะมันจะเหมือนว่าถ้าเกิดใช้ CPU รุ่นเดียวกันเนี่ย Nubia เขาจะเล่นเกมได้สู้คนอื่นเนี่ยเหมือนจะเป็นรองอยู่ระดับหนึ่งอะฮะซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็เป็นนะฮะตัวลำโพงเนี่ยจะให้มาอันเดียวนะฮะก็คืออันนี้นะฮะไม่มีลำโพงคู่นะฮะไม่ใช่นะฮะเป็นลำโพงเดียวตัวเครื่องจับง่ายฮะแล้วดูชอบมากเลยตัวเครื่องสีแดงเนี่ยมันสวยงามมากๆนะฮะดูหรูหราแล้วก็ดูมีตังค์มากๆเลยทีเดียวคือถ้าเป็นเกมระดับนี้เนี่ยเล่นได้ฮะแต่ถ้าแบบอย่าง ROV เนี่ยชัดๆเลยว่ามันไม่ถึง60 FPS ฮะมันอยู่ที่ประมาณ49-55นะฮะ
ตลอดเวลาแต่คือยังไงก็ตามแต่ก็ต้องบอกว่ามันดีกว่าตอนเป็น Z11 อยู่แล้วนะฮะเพราะว่า CPU มันต่างกันนะฮะการ์ดจอก็ต่างกันแต่ด้วยลอมของ Nubia นี่นะฮะพอพูดถึงลอมของ Nubia ปุ๊บเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าการเล่นเกมเนี่ยบางทีมันแรงสู้คนอื่นเขาไม่ได้จริงๆนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่แรงนะแค่แรงสู้คนอื่นที่เป็นแฟลกชิปที่ใช้835ไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะนะฮะด้วยความที่จอเนี่ยมันไร้ขอบด้วยความที่จอเนี่ยนะฮะมันไร้ขอบมากๆแล้วนะมันดูสวยมากๆเวลาเล่นเกมเนี่ยโหดูเต็มตามากๆนะฮะยิงเลยอย่าไปกลัวมันอันนี้คือการเล่นเกมนะฮะแบบถ้าเป็นโมเดิร์นคอมแบทเนี่ยสบายฮะว่าเป็น ROV อย่างเงี้ยมันวิ่งไม่ถึง60จริงๆนะฮะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นพูดลิเนตอะไรก็เล่นได้นะครับปกติเลยสำหรับเรื่องของการเล่นเกมก็จะประมาณนี้สำหรับ Nubia Z17 นะฮะอีกหนึ่งอย่างที่พูดไปนะว่าเรื่องของการกันน้ำเนี่ยก็เป็นเหมือนจุดเด่นของเขาเลยนะเพราะว่าเขากันน้ำได้เนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกสนใจขึ้นมาอีกเยอะทีเดียวนะฮะการพิมพ์ทัชสกรีนต่างๆเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะฮะรวดเร็วทันใจมันรวดเร็วนะฮะไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วอย่างที่พูดไปว่าตัวขอบเนี่ยยังโอเคกว่าแล้วเวลาดู YouTube เนี่ยก็เต็มจอด้วยนะฮะเพราะว่ามันยังเป็นแบบ16:9อยู่นะฮะการแสดงผลเนี่ยเต็มจอนะฮะไม่ต้องห่วงเลยสำหรับใครที่กลัวว่าตอนนี้เรายังคิดว่าจอ16:9เนี่ยมันยังเหมาะกับการดูเรื่องของวิดีโอเนี่ยมากกว่าพวกจอ18:9นะใครที่ต้องการแบบโหนี่คือจอนี่เต็มมากนะคุณมั้ยสวยมากเลยนะฮะงดงามมากๆตรงนี้ก็เป็นขอบของเขาบนล่างไปแต่ว่าด้านข้างเนี่ยไม่มีขอบเลยนะฮะสวยงามจริงๆสวยเนาะจอดีมากๆเลยฮะคือเราประทับใจจอมากๆเลยนะฮะตัวนี้น่าดูใช้เป็นตัวหลักเลยนะฮะตอนนี้เพราะว่านะคือประทับใจมากรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสวยอะแล้วมันดีมากๆนอกจากเรื่องเกมที่ถือว่าเร็วมากๆแล้วนะฮะเรื่องจอที่สวยมากๆแล้วเนี่ยเรื่องกล้องเนี่ยต้องบอกออกมาเลยว่าโคตรดีนะฮะสมมติเราอยากจะถ่ายนูเบียเนี่ยนะฮะกล้องเขาดีมากเลยนะฮะโฟกัสเนี่ยเร็วมากถ่ายก็เร็วนะฮะจับชัตเตอร์อะไรก็เร็วมากนะครับเนี่ยนี่คือภาพที่ถ่ายจากมือถือนะมันหูมันดีมากเลยนะฮะอันนี้เป็นกล้องหน้านะฮะสวยงามมากๆเลยสำหรับกล้องหน้านะฮะเรารู้สึกว่ามันทำออกมาได้ค่อนข้างดีกว่าเดิมเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าเรื่องของจอเนี่ยอย่างที่พูดไปว่าคอนทราสต์จอของทางนูเบียเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนิดนึงเวลาเรามองรูปเนี่ยเรารู้สึกว่าสีคอนทราสต์มันจะค่อนข้างหนักแต่จริงๆแล้วพอเราไปขึ้นจออื่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะฮะก็คือดูสวยขึ้นนะฮะแน่นอนเลยคือเรากล้าพูดเลยว่ากล้องหน้าเนี่ยดีกว่าตอนเป็น Z11 เนี่ยสูงมากๆนะฮะการปรับสปีดชัตเตอร์ไว้บาลานซ์ ISO อะไรเนี่ยมันเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะเราก็มีตัวครอบครัวกล้องนะฮะตัวนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดซ้ำก็ได้นะฮะคล้ายๆเดิมแล้วก็จะมีตัวนี้นะฮะจะเป็นการที่เขาบอกว่าใช้โทรศัพท์เนี่ยสามารถที่จะคอนโทรลโทรศัพท์อีกเครื่องนึงให้ถ่ายรูปได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เด็ดเหมือนกันนะสำหรับทางนูเบียนะฮะก็จะอยู่ทางซ้ายมือสุดของเครื่องเลยนะฮะมีทุกอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปสรุปดูก่อนว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเจ๋งไม่เจ๋งยังไงบ้างในความรู้สึกของเรานะฮะเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็รีวิวตัว Z17 ไปทุกคนเนี่ยได้ดูกันแล้วนะฮะหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบเลยเพราะว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยสวยงามมากๆเลยสำหรับใครนะฮะที่ชอบตัว Z17 เนี่ยเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเจ้าตัว Z17 เนี่ยน่าสนใจยังไงบ้างนะฮะสำหรับตัว Z17 เนี่ยต้องบอกกันเลยว่า1และประสิทธิภาพของเขาเนี่ยดีมากๆนะฮะที่ทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบกันเลยว่ามันสวยงามนะฮะแล้วก็ตัวของเครื่องเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากๆเพราะว่าใช้ Snapdragon 835นะฮะตัวรอมเนี่ยใกล้มาถึง64นะฮะให้มาเยอะมากๆเลยและที่สำคัญที่สุดนะฮะตัวแบ่ง2หน้าจอนะฮะของทาง Nubia เนี่ยก็ยังอยู่นะฮะแล้วมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากๆเพราะมันทำได้แบบทำได้เยอะกว่าตัวอื่นๆนะฮะที่สำคัญที่สุดนะฮะที่ดูประทับใจมากเลยคือตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยดีขึ้นกว่า Z11 เยอะมากๆกล้องหลังเองก็ดีขึ้นมากฮะกล้องคู่ก็ทำได้เหมือนทั่วไปที่ดูพยายามไม่รีวิวเพราะว่ามันเซมๆมันเหมือนเดิมฮะไม่ได้พูดถึงอะไรมากแต่ว่าตัวที่มันจะทำให้รู้สึกโดดเด่นแตกต่างคือความเร็วที่เพิ่มขึ้นกล้องที่สวยขึ้นแน่นอนฮะการกันน้ำได้เนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้โดดเด่นนะฮะที่สำคัญที่สุดเลยนะดูก็ยังใช้เครื่องนี้เป็นตัวหลักด้วยนะเพราะว่ามันดูดีมาก
นะฮะแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะใช้ตัวนูเบียเองก็คงจะมีเหตุผลชัดเจนนะว่านูเบียเนี่ยเขาใส่สเปคมาดีราคาไม่แพงนะฮะที่สำคัญที่สุดเนี่ยนัดุกกำลังรอมือถือที่เร็วกันน้ำได้นะฮะแล้วก็กล้องหน้าสวยเนี่ยมันนานมากแล้วตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์นัดุก3อย่างเลยดังนั้นนัดุกก็เลยใช้ตัวนี้เป็นเครื่องหลักแล้วฮะและนั่นคือนูเบีย Z17 นั่นเองนะสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อนะฮะก็สามารถติดต่อเราได้นะในราคา149,000เท่านั้นเองไม่แพงเลยนะฮะมีสีดำนะฮะแล้วก็สีแดงนั่นเองนะฮะหรือไม่ก็คือว่าใครอยากจะรอนะเครื่องศูนย์เดี๋ยวจะมี Z17S มานะเครื่องศูนย์ก็จะเป็นหน้าจอที่ยืดขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ไม่กันน้ำนะฮะแต่ว่าจะได้จอแบบใหม่สัดส่วนแบบใหม่ซึ่งหลายคนก็อาจจะชอบมากกว่าเพราะมันจะดูสวยงามขึ้นนะหรูหราขึ้นแต่ตัวเนี้ยมันดู YouTube ได้เต็มจอนะเพราะมันเป็น16:9นะฮะก็เลือกเอาตามที่ทุกคนชอบเลยนะฮะแต่ว่าส่วนตัวเรายังรู้สึกว่าถ้ามันกันน้ำได้เรายังโอเคกว่านะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ฮะจะแซ่17หรือแซ่17S มันก็คือแรงนะฮะยังไงเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ติดตามรายการ Step Key ของเรานะฮะยังไงก็อย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลให้กับทางรายการเราด้วยนะเพราะว่ารายการเราตอนนี้เนี่ยมีคนกดสมัครรับข้อมูลเนี่ยไม่เยอะเท่าที่ควรนะเพราะว่ามีคนดูแล้วก็ยังไม่ได้กดเลยนะกดสมัครรับข้อมูลแล้วนิดนึงแล้วกันเนาะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเพราะว่าเราชาวกีต้องอัปเดตตลอดเวลานั่นเองนะจ๊ะสำหรับนี้ดูลำลาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะและนี่คือดูเบส17นั่นเองนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ